เรามาดูอันนี้นะชิ้นหน้าเนี่ยเราก็แบตะเข็บเฉพาะด้านข้างเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้มันหนาเราก็ไม่ต้องแบแล้วก็ให้มันปัดมาอย่างนี้แหละเสร็จแล้วเราก็รีดชิ้นหลังเนาะนี่เราก็รีดแบบแบบนี้เนาะแล้วก็เช็คมันว่ามันตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้ใส่ซิปอันนี้เดี๋ยวเราจะได้ใส่ซิปอันนี้นะรีดส่วนที่เราจะใส่ซิปไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็รีดไปโป่งชิ้นหน้าเนาะซับในกระโปรงชิ้นหน้าแล้วก็ซับในกระโปรงชิ้นหลังอ
รีดนี่เราก็รีดขันหน่อยเนาะครั้งนี้เดี๋ยวค่อยทำแล้วก็ชิ้นหลังแล้วก็รีดเขาหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อซับในชิ้นหลังกัน